มอยากออกข่าว3อย่างครับอันที่1เป็นแกรนด์พรีใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทย16คนจากทั่วโลกนักมวยสุดยอด best of the best อย่างเดียวจากทั่วโลกจะแข่งกัน1ล้านเหรียญเป็นที่เซอร์ไพรส์รางวัล16คนและนี่เป็นโอเพนเวทแปลว่าไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักรุ่นไฟเวทชกกับรุ่นมิดเวทก็ได้แล้วจะเอา16คน the best of the bestในมวยไทย the best ทุกคนจะเป็นแชมป์โลก16คนเป็นแชมป์อันนี้จะเป็นมันมากไม่เคยดูแบบนี้แต่ผมว่าทั่วโลกจะดูสนใจมากเพราะว่ารางวัลเพราะว่า16คนจะเป็น best of the best จากทั่วโลกและจากเมืองไทยนี่เป็นสำคัญมากเราจะเปลี่ยนอนาคตมวยไทยเราจะช่วยให้แรงบันดาลใจ70ล้านคนประเทศเราแต่สำคัญมากด้วยให้ทั่วโลกมองเรามองประเทศเราเป็นสุดยอดขนาดไหนและมรดกของเราเป็นสุดยอดขนาดไหนผมว่าแกรนด์ปรีนี้จะเป็นที่สิ่งที่ให้เปิดตลาดมาไม่เป็นแกรนด์ปรีนี้เป็นสิ่งที่จะเปิดตลาดทั่วโลกที่เมืองไทยด้วยให้ทุกคนสนใจไม่ใช่คนแฟนๆนักมวยอย่างเดียวไม่ใช่แฟนๆมวยไทยอย่างเดียวแต่ผมว่าทุกคนทั่วโลกอยากดูอันที่สองสแตมป์จะชกจะชิงแชมป์กับอนิสาเม็กซินในคิกบ็อกซิ่งอินเทอร์มคิกบ็อกซิ่งเวิลด์ไทเทิลไฟท์จะเป็นเดือนหน้าหรือว่าเดือนที่สามแล้วแต่ไฟนี้วันเสาร์มีร่างกายป่ะหรือว่าบาดเจ็บอะไรไม่รู้อันที่สามผมจะบริจาค10ล้านบาทผมจะไปกับคุณแดงคุณเปรมคุณปลาย4คนจะไปทั่วเมืองไทยและให้เงินที่ค่ายเล็กๆทั่วเมืองไทยแบบผมพูดว่าผมจะลงทุนในมวยไทยแต่ไม่ใช่มวยประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกผมจะลงทุนจะให้มวยไทยฟื้นใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยฮะสามอย่างขอโทษครับวันนี้ไม่ได้นอนภาษาไทยไม่ชัดคุณชาตรีครับวันศุกร์ที่20มกราคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนไทยครับวันที่อะไรนะวันศุกร์ที่20มกราคมวันลุมพินีโอเควันลุมพินีอันนี้สำคัญมากคือแบบเราจะมีการ์ด2อันเราจะมีรายการ2อันอันที่1เป็นระดับแบบ MMA มวยไทยคิกบ็อกซิ่งมวยปั้มทุกอย่างที่เป็นไทยสดทั่วโลกแล้วก็มวยไทยด้วยนะแล้วก็อันที่สองเป็นมวยไทยอย่างเดียวถ่ายสดที่เมืองไทยอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปนี้ทุกอาทิตย์วันศุกร์คู่เอกในการ์ดของไทยไวครูร่ำมวยจะให้วัฒนธรรมมวยไทยแล้วก็อย่างน้อยเราจะใช้กรรมการคนไทยคนหนึ่งทุกอาทิตย์ในวันลุมพินีแต่เราต้องhow do you say trainค่อยฝึกให้ฝึกฝนให้ระดับโลกเหมือนแบบกรรมการของวันอันนี้สำคัญมากแต่ผมจริงใจจะช่วยมวยไทยช่วยประเทศเราช่วยคนไทยอันนี้สำคัญมากแต่สิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดคิดดิในครั้งที่แรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเรานะทุกอาทิตย์ทั่วโลกจะมองเราทั่วโลกจะดูนักมวยของเราจะดูวัฒนธรรมไทยเขาจะดูโฆษณาไทยและ 100% คนทัวริสต์จะมาแรงมาเยอะคนทั่วโลกจะดูประเทศไทยสุดยอดทุกอาทิตย์อันนี้สำคัญมากและให้แรงบันดาลใจประเทศเราแต่ทั่วโลกให้ทุกคนมาชวนเขามาประเทศเรานี่มันโอเคเราอาจจะมีมวยไทยแต่นี่เป็นลึกมากกว่ามวยไทยอย่างเดียวนี่เป็นประเทศเรานี่เป็นอนาคตเราประเทศเราให้มีศักดิ์ศรีวันแชมเปี้ยนชิพกำลังจะท้าทายกับอุตสาหกรรมกีฬากำลังจะแข่งกับทีมโอลิมปิกที่มีการทอดสดทุกสัปดาห์ใช่เพราะว่าอยู่คิดดิตอนนี้ในประวัติศาสตร์50ปี EPL จากอังกฤษเขาถ่ายสดทุกอาทิตย์ทั่วโลกและทุกคนวันเสาร์ดูคนไทยหรือว่าคนจีนหรือว่าอะไร
อันนี้เป็นครั้งที่แรกนะที่มวยไทยทุกประเทศเขาจะดูได้เขาจะดูได้จากลุมพินีสนามนัมเบอร์วันในประวัติศาสตร์มวยไทยอันนี้เป็นโอ้โหผมดีใจมากเรามีโอกาสเปลี่ยนประเทศเรามีโอกาสเปลี่ยนมวยไทยเปิดตลาดใหญ่ๆให้ทุกคนโปรโมเตอร์คนไทยหัวหน้าค่ายคนไทยนักมวยคนไทยแฟนๆคนไทยนี่จะเป็นช่วยทุกคนช่วยประเทศเราและสิ่งที่ผมรู้สึกแบบดวงดีหรือว่าดีใจดีหรือว่าคือแบบมีแบบแต่คล้ายๆเหมือนกตัญญูแบบคุณแดงแล้วก็ทหารเขาช่วยมากเขาจะจริงใจให้ช่วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กับช่อง7แล้วก็เทโร่รวมมือกันช่วยประเทศเราอันนี้สำคัญมากก็วันเสาร์นี้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรา4คนนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนตามโปรแกรมเลยครับวันเสาร์นี้เริ่มตั้งแต่ 8:00 นนะครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับที่เมืองทองธานีนะครับถ้าใครไม่ได้ดูที่สนามก็ดูออนไลน์ทางผ่านทางเพจของ One Championship หรือ YouTube ของ One Championship ก็ได้นะครับฝากให้กำลังใจกันเยอะๆครับครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยทุกคนด้วยนะครับก็จะทำศึกวันที่14นี้ครับก็เต็มที่ทุกคนครับก็อยากให้คนไทยทุกคนเข้ามาเป็นแรงสนับสนุนแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักชกไทยด้วยครับก้าวไปสู่ระดับโลกครับผมนั่นไปเอาดิเอาเร็วก็พูดไปหมดแล้วแย่หมดแล้วพูดนะค่ะก็สุดพยัง14แล้ว14แล้วครับถูกมั้ยครับ14เช้าถ้าผิดขอโทษนะเวลา14เช้าพี่ผมขอโทษนะเช้าที่ไทยครับโอเคค่ะก็นักสู้ไทยทุกคนนะคะก็พยายามซ้อมให้หนักค่ะซ้อมให้หนักเพื่อที่จะชกในวันเสาร์นี้ค่ะแล้วก็จะนำชัยชนะให้กับประเทศไทยให้ได้ค่ะพี่ครับก็ฝากเชียร์ทีมมวยนักกีฬาไทยด้วยครับก็จะตั้งใจชกให้เต็มที่ครับแล้วก็ฝากคนไทยเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับทุกเสียงเชียร์คือกำลังใจของนักกีฬาไทยทุกคนครับผมขอบคุณครับ